กลับมาเรื่อง BNK ค่ะกับตันค่ะปันกับตันปันโอ้ยกับตันปันกับปันหรือเปล่าเหมือนกับปะอ่ะกับปะกับปะที่อยู่ในอะไรที่ทำให้ตัวเองเป็นกัปตันทีม B3 เอาจริงตอนที่ประกาศว่าเป็นหนูยังรู้สึกแบบมันจริงหรอเพราะว่าเหมือนหนูแค่ทำปกติของหนูก็คือแบบสอนท่าเต้นหรือว่าแบบช่วยอะไรอย่างงี้ที่พอจะช่วยได้อยู่แล้วแต่ว่าตั้งแต่เข้าวงมาหนูไม่คิดว่าโพสิชันหนูจะได้เป็นถึงกัปตันทีมค่ะก็แค่คิดว่าเป็นแค่หนึ่งในเมมเบอร์หรือไม่ก็เป็นเซมัตสึอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาได้เป็นกัปตันก็รู้สึกว้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วส่วนที่คิดว่าทำให้เขาเลือกก็อาจจะเพราะว่าเหมือนในเทเตอร์มันจะต้องเต้นเยอะใช่ไหมคะแล้วหนูด้วยความที่เคยเต้นมาก่อนแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์ด้านการเต้นมามากกว่าคนอื่นหรือว่ามีความแบบสามารถช่วยคนอื่นในเรื่องท่าเต้นได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนมากตอนที่ซ้อมเวลาเมมเบอร์มีปัญหาอะไรเขาจะปั้นสอนท่าเต้นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเต้นนะแต่เป็นแบบแม้แต่ลงรูปแคปชั่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะปันช่วยเขียนแบบฉันคือที่จริงปันเป็นคนที่พึ่งพาได้มากในวงค่ะก็ตัวไหนก็ถ้ามีคำถามอะไรเงี้ยก็จะมาถามปันอย่างออนก็เคยถามปันอะไรเงี้ยใช่เหมือนแบบเมคอัพวันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องแบบดีเทลเล็กๆซึ่งออนเห็นว่าผู้ใหญ่น่าจะเห็นที่แบบเมมเบอร์มาถามปันหรือว่าพี่เชยก็ตามเพราะว่าบางทีปันจะถามเชยต่ออีกทีแล้วเชยก็จะถามคนอื่นไปเรื่อยๆทอดๆมันคงเป็นแล้วแต่เรื่องแล้วแต่ละสไตล์แต่ปันเป็นคนที่คนที่เต้นได้คมแล้วก็เก่งมากด้วยใช่ค่ะก็น่าจะเหมาะกับเทเตอร์เรียกว่าเป็นคนดูดีเทลแล้วก็เพราะว่าเทเตอร์คือเป็นกัปตันทีมของ B3 เนี่ยก็คือเป็นคนที่คอยดูการแสดงทั้งหมดในเทเตอร์ว่าใครควรจะขึ้นตำแหน่งไหนใครควรจะเต้นยังไงแล้วก็รูปแบบทีมอยากจะให้เป็นแบบไหนซึ่งทุกอย่างจะกำหนดโดยปันและเป็นคนผู้ฝึกสอนน้องๆคนนี้ผ่านควอลิตี้ปันหรือเปล่าก็ตามนั้นก็ประมาณนั้นค่ะถ้ามีรุ่น2รุ่น3มาก็จะต้องผ่านควอลิตี้ของปันนะคะหนูโหดนะคะบอกไว้ก่อนเลยดูโหดจริงๆปันขอตะมุตะมิหน่อยได้ไหมคะขอหนักๆเลยค่ะเด็กคนนี้ตอบได้ปันเคยให้สัมภาษณ์กับเดอะสแตนดาร์ดว่าปันไม่เคยคิดจะมีความรักแบบหนุ่มสาวมาตลอด17ปีที่ผ่านมาเพราะเชื่อว่าสามารถเติมเต็มความรักจากคนอื่นๆรอบตัวได้อยู่แล้วอะไรคือเบื้องหลังความคิดของประโยคนี้ก็แค่ไม่เคยเหมือนหนูไม่เคยรู้สึกว่าขาดสัมพันธ์ที่จะมาเติมเต็มในโพสิชันแฟนงั้นค่ะเหมือนพี่ชายอยู่แล้วค่ะก็มีก็มีพี่ชายมีพ่อแม่มีเพื่อนมีครูมีแบบแฟนคลับในตอนนี้ก็คือมีแฟนคลับด้วยหนูรู้สึกว่าหนูพอใจกับหนูความรักที่หนูได้รับในตอนนี้แล้วตั้งแต่17ปีมาหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหวนแต่ว่าในภายหน้ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าในปัจจุบันนี้หนูก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีเอ้ย hello this is my fan มันยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากค่ะแต่ว่าเขาก็เคยถาม the standard ก็ถามเหมือนกันว่าแบบแล้วอิจฉาไหมคนที่เพื่อนวัยเดียวกันที่เขามีหนูก็ตอบว่าไม่เพราะหนูไม่ได้อยากได้ไม่เขาเต็มเขาฟูอะไรที่ทำให้ปันเต็มก็คือครอบครัวก็คือครอบครัวหรือแบบเพื่อนแฟนคลับหรืออะไรต่างๆหรือแบบเหมือนหนูรู้สึกว่าหนูอยู่คนเดียวดีกว่าใช่หนูไม่ชอบให้แบบให้ใครมาแบบอีกเงี้ยค่ะคนๆด้วยยังไม่เจอเพราะงั้นปันสอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ม.2ค่ะทำไมต้องทำขนาดนั้นนะครับลูกไม่ค่ะข้ามหน้าข้ามตาพี่มากเลยค่ะปันอายุเท่าไหร่นะตอนนี้17ค่ะเรียนอยู่ปี2ค่ะอือหือมหาวิทยาลัยจริงอ่ะแต่ละคนถามเป็นภาษาอังกฤษได้มั้ยอยากฟังสำเนียงNo. I'm shy. How would you feel about being a captain of the team B3? It's I'm glad that I got this position, but I'm also feel like I'm afraid actually, because like as I said before that I didn't think that I will be in this position, so it's kind of like a sudden like situation. No, I just think like vice captain is okay. Mm-hmm. Yeah, because I feel like I'm not old enough to make a decision. Yeah. This is what I feel. Wait, but you okay, na? Thai. Please speak in English. I don't understand Thai. Okay. Yeah. Good luck. Do na. Sherpang, advice. Yes. On being a good captain. I'm not a good captain. I cannot advise her like that. For me, I feel like my PD. I want to be captain as good as Fisher, but not. I don't want to be captain like Fisher. Yeah. I want to be Pan
ปันกับเชน cause like we have different style of managing stuff like พี่เชน will be kind of like she's old you know and she can like demand but for me I'm still like 17 to if we see in the age group of the BNK period I'm still in middle the ว่า middle อยู่นะก็เด็กๆ middle like middle ก็ได้ค่ะ middle young yeah and like so in order if I get to like tell Chalalai they may feel like เอาจริงเดี๋ยวตอบแทนชลาลายให้นะคะ I'm 23 and you're still 17 so I just want to be like the one who still be friend but just can give advice not like to demand them what to do or to like no I didn't mean you demand them but like this is my style of doing it not like dictatorship but like in the middle and then like friendly captain จริงพอหนูก็คิดว่าถ้าเกิดมี captain นะคะแบบพี่เชอร์คงเครียดไปไม่ใช่พี่เชอร์ไม่ดีแต่เหมือนออนว่าพี่เชอร์ดูภาพรวมดีแล้วแล้วก็หนูคิดว่าการที่มีกัปตันแบบปานอ่ะดีแล้วแล้วก็ตอบในความพิชลาลายให้นะคือเหมือนตอนนั้นก็เอายังไงชลาลายเป็นกลุ่มแก๊งคนแก่ใช่ไหมคะที่อายุตัวเองมากที่จริงออนเกือบจะแบบน้องเล็กสุดในชลาลายนะเนยคือเด็กสุดแล้วก็ลองมาหนูก็แบบ20ขึ้นเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบชลาลายก็ตอบกลับมาว่าค่อนข้างขี้เกียจที่อยากหรือว่าไม่ค่อยอยากจะรับตำแหน่งที่มันดูแบบยิ่งใหญ่มากคือเป็นเมมเบอร์เซมบัสฉันโอเคแล้วมีค่ะที่เขาฝากมาใช่คือเหมือนเขาไม่ได้มีปัญหาการที่เด็กกว่าเป็นกัปตันหรือเป็นเซนเตอร์หรือเป็นอะไรเขาโอเคในอยู่ในจุดเขาอยู่แล้วเพราะเคยมีคนถามคำถามนี้มาเหมือนกันเป็นประเด็นพวกเราก็ถกกันเออให้ไปเอาไปพวกเราแก่แล้วจริงคือขออยู่ทำหน้าที่ตัวเองเป็นคนแก่เชื่อปางอยากภาษาอังกฤษสักคำถามไหมไม่เป็นไรค่ะ What is your name My name is เชื่อปางจบจบแล้วค่ะ